ป้าเฉยดีเวลาเท่าไหร่วันนี้หนูมาถึงก่อนลูกค่ะฮะมาถึงชั่วโมงกว่าแล้วลูกค่ะไหนป้าเฉยดีเวลาเท่าไหร่11โมงกว่าลูกค่ะอ๋ออันนี้มันจะบ่ายโมงค่ะแล้วมาถึงก่อนนะก็เลยไปลองไปแล้วก้าโก้ก็อยู่ก็เลยไปไหวแล้วโอ้เขาติดถามผู้กำกับเขารู้รถวิ่งยี่สิบสี่ชั่วโมงไงใครตายคุณแม่อะไรตายนี่เอาไปแล้วก็ขอโอกาสครับสลิดอำนวยขอนแก่น 4,000 บาทแล้วก็ผม 2,000 บาทแล้วก็ลูกเจ็กเล็กไอ้เท่าตาฟางฮะ 2,000 บาทแต่ลิงกระตุ๊กตา 10,000 บาทครับใครคือการตาครับตาครับ 2,000 บาทครับไว้ลงตาครับ 2,000 บาทตาไปโอ้โหไม่ตาเข้าไปผ่าตามาฮะไม่ตาเลยผ่าตาต่อจบเวลาเท่าไรมาถึงกี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงครับเที่ยง45ครับเที่ยง45นาทีออกจากนู่น2โมง45นาทียานธรรมโมแล้วก็รีสี่ชั่วโมงโอเคที่จับเกี่ยวด้วยตาครับท่านยานธรรมโมถวายหลวงตาครับทำบุญวันเกิดครับใครใครคณะวัดคณะวัดป่านานาชาติเอออะไรเอารับไปเอารับไปรับไปเออวัดป่านานาชาติรถตะวิ่งไปสี่ชั่วโมงรถวิ่งไปสี่ชั่วโมงครับชาติเดียวกันจากนู่น2โมง45มาถึงที่เที่ยง45นาที4ชั่วโมงพอดีครับโอ้เก่งนี่ก็จำเก่งด้วยรถเราก็กงเวลาละต้องคอยจำมาหลวงตาต้องจำเวลาเก่งๆหลวงตาสอนว่าต้องจำเวลาขึ้นมาดูนาฬิกาได้แล้วดูนาฬิกาลงรถจะดูนาฬิกาความจำเก่งความจำเก่งอายุขนาดนี้ความจำเก่งแต่ก่อนจะเก่งว่าสอบนี้น่าจะได้ที่หนึ่งที่หนึ่งก็เลยเอาแล้วที่เลยความจำเก่งดีเ
ฮะนักของถวายลูกตา 2,000 บาทใครนักของโอ้ของที่ลูกตาว่าของแยกเก่งไม่มีที่นั่งยืนได้ไม่มีได้เอาเถอะยืนก็ดีถ้ามันมองเห็นแล้วก็ดีนั่งก็ดีถ้ามองเห็นแล้วนั่งดีรถเราก็มีสี่ชั่วโมงนะเท่าเดียวเท่าเดียวเหรอสี่ชั่วโมงเท่าเดียวเวลาเราพูดอยู่ที่วัดกระจีนี้ทราบได้ไงได้ยินเลยทีวีเจ้าค่ะดูทีวีมา3วันแล้วเจ้าค่ะเดี๋ยวว่าหลวงตาจะมาเจ้าค่ะได้เลยดู3วันช่วยกันมาจากไหนเออได้พาช่วยกันมาจากไหนได้พาช่วยกันมาจากไหนมาจากอินเดียมาจากอินเดียครับอินเดียครับอย่างนี้หายากเลยให้เอาเราจับแล้วจับแล้วเอาว่าพระเจ้าของไปกราบนะว่าพระเจ้าของไปกราบรับแล้วถ้าจะขอไปกราบดีเลยมหาธีรักรักษาภูผาสูงหรือมีหนึ่งอันบาทอะไรปาธีนาคมหาธีรนาคปานถวาย 10,000 บาทครับฮะปานครับคนใหญ่ก็ทราบเลยคนแล้วก็พูดเฉพาะตอนเช้าผมก็บอกว่าแล้วทราบเลยที่ยุคอาบุธค่ะไปออกวิทยุเลยค่ะวิทยุเนี่ยค่ะ
เออเข้าใจเออเอาครับรีบพูดกากาไม่ว่าใครไม่ว่าอะไรพูดกากาที่คนมาเยียบพระมากราบพระสู้เทวดาไม่ได้เข้าใจไหมเทวดามากกว่านี้อีกที่เข้ามากราบพระครูอาจารย์องค์สำคัญการพวกนี้แหลมคมมากนะครูอาจารย์องค์ไหนอะไรอยู่รู้หมดนะรู้ยิ่งกว่าเราเพราะฉะนั้นเวลาพวกนี้มาจึงมากกว่าเราเข้าใจไหมเข้าใจไหมที่จริงพูดเป็นกลางๆไม่ใช่ใครองค์ไหนพระองค์ไหนเราไม่ว่าแล้วขอการครับคุณถวายทอง7บาท77ตังค์ครับครอบครัวมหาปนาพรครอบครัววงการจนาจากลพบุรีครับ7บาท77ตังค์พอใจไหนเท่าไรเอาออกดูดิเท่าไรดูดิเอาคุณชายเอาไปเลยคุณชายเอาไปคุณชายกองรับทองคุณชายกองรับทองหลอมทองเพราะเราได้ทองที่ไหนจะว่าคุณชายเจ๊เอียง 3,000 บาทครับฮะเจ๊เอียงครับ 3,000 บาทเอาหลวงตาเจ้าขาวันนี้ศรัทธาย่อโยมทั้งหลายทั้งผู้อยู่ใกล้และอยู่ไกลรวมถึงผู้มีจิตพอยินดีทั้งปวงขอตั้งจิตน้อมใจอาราธนาอนุภาพของพระพุทธานุภาพพระธรรมานุภาพและพระสังฆานุภาพอำนาจบารมีธรรมขององค์หลวงปู่มั่นเป็นประธานและขอผนึกกำลังเป็นหนึ่งเดียวแสนล้านดวงใจหมื่นล้านดวงใจทั่วไตรกะโลกาธาตุและทั่วสากลพิภพที่เคยได้รับสายเมตตาธรรมจากองค์หลวงตาขอผนึกกำลังเป็นหนึ่งเดียวน้อมถวายท่าสี่คันห้าขององค์ตาพระมหาบุญสัมปันโนแข็งแรงอยู่เป็นกำลังของลุ่มโพลุ่มใสสืบทอดพระศาสนาดูสืบไปยันความผาสุกเย็นใจพวกสัตว์สถายทั่วไตรโลกาธาตุได้ด้วยเธอนิพพานะปชโยโหตุเจ้าค่ะเอาไปกราบเราได้เป็นเจ้าของแล้วเลิกแล้วนะเอาไปนี่มาจากถ้ำสริกาเจ้าค่ะเอาไปเอาเจ้าไปก่อนก็ได้ก็เจ้าไปก่อนก็ได้เจ้าที่จะไปเอาไปว่าสี่ชั่วโมงนะครับคงเป็นนะคงยิ่งจำเป็นด้วยสี่ชั่วโมงครับไม่เป็นคุณจะจำได้ไหมคุณจะไปแวะที่ไหนนะแวะตอนประมาณครั้งหนึ่งใช่ครับครับผมแล้วเจอไปก็ได้ทองค่ะ1บาทค่ะฮะแป๊บนึง
เออเอารับไปข้อรับไปข้อไปสู้ต่อไปพูดเสียวก็ออกเสียวก็ยาวพูดยากทั้งหมดตัวเบื่อไม่สบายอยู่ธรรมดาเสียงเบาคณะโลกเกียรติพระอาจารย์กันหาสุขากาโมวัดแพทย์ธรรมารามถวายปัจจัยจำนวน 25,760 บาทครับผมกลับไปออกทุกคนบ้างจังสบายทุกคนบ้างจังสบายพูดเสียวไปเลยก็ทราบออกข้าวไปดูแล้วครับครับทราบมาแล้วครับอ
ในภาษาอยู่บ้านเท่าไรในภาษาอยู่บ้านเท่าไรมีผ้า29รูปครับผม29รูปอือฮะอือเก้าก็อือฮึฮะอือเก้าครับครับฮะอือเก้าครับก็เยอะอยู่แล้วฮะแล้วไปบินทบาทใช้อะไรบ้างฮะไปบินทบาทใช้อะไรบ้างทางนี้ประมาณสักกิโลนึงทางนี้ก็ประมาณสักรวมๆกิโลไป2ที่ครับผมไป2ที่ก็ไปเลยนะไปบวยกับข้าวปูร้อนใครจะไก่ใกล้ใกล้ใกล้ตอนไก่ป่าค่ะตอนไก่ป่ากลับมาเนี่ยไก่คนนี้ค่ะอาบไก่ป่าจ้ะค่ะนี่เพิ่งเห็นว่าอยู่ไหนถวายหลวงตาหนึ่งหมื่นจ้ะค่ะเฮ้ยถวายหนึ่งบาทครับเฮ้ยหนึ่งหมื่นบาทไม่ชิ้นจอยถวายหลวงตาเอาคืนไว้เลยกว่าเอาเก็บให้เราเอาเก็บไว้ให้เราที่นั่นก่อนเอาเก็บไว้ให้เราถ้าเราเก็บก็เก็บทองไปได้แล้วเราจะเอาบุตรเราจะมาเคาะกระเป๋าเอาบุตรอะไรไปเลยไอ้อะไรสักอย่างก็เอาละเก็บไว้เราเท่านั้นเดินเข้ามาเลยเดินเข้ามาเลยไม่ต้องเดินเข่าเดินเข้ามาเลยเดินเข้ามาเทวดาของเรามืดนะค่อยๆลงค่อยๆลงค่อยๆลงยายสักเหรียญจากลพบุรีค่ะฮะ85ปีมาจากจังหวัดลพบุรีลพบุรีฮะ85ปีครับดีแล้วพอดีกันละไม่เกินเห็นตาลพบุรีที่จะใกล้กว่าอุดรนะฮะใกล้กว่าละอุดรจะใกล้กว่าลพบุรีนี่ไงฮะถวายทอง1บาทจะเงิน 6,000 ครับเออพอใช้ทองหรือไงใช้ออกไปได้หมดได้หมดเลยคนคนละบ้านเลยรอบเป็นฮะอะไร
ีอะไรก็ได้ยกว่าเอาเอายกไปเอาที่เขาจะว่าจากหลายแห่งนะก็จะว่าจากหลายแห่งมากครับครับเอาผู้ดีมากับวิทยุออกวิทยุครับครับพ่วงกันกราบไหว้แล้วออกไหว้แล้วออกทุกคนท่านสวัสดิ์เออไหว้แล้วออกไหว้แล้วออกคนว่าเอาให้ไปไปชอบกราบไหว้แล้วก็ไปเลยจับแล้วรับมือให้พระจะไปจับแล้วรับมือให้จะเห็นดวงตาบัวรังเลยเขาฟังวิทยุหลายวันแล้วฮะเห็นตาวัดดวงตาบัวดวงตาบัวรังหัวหน้าร่าฟังวิทยุหลายวันเพิ่งมาเจ้าค่ะเขาเพิ่งมาเมื่อเช้าเจ้าค่ะเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาสามคนเลยนะครับดูเลยเอาแล้วก็ที่ต่างๆนะครับไปอย่างเดียวไปอย่างเดียวไปอย่างเดียว
ช่ของชายเขาเข้าไปเยอะไหว้แล้วออกไหว้แล้วออกไหว้แล้วออกว่างปุ๋ยเต็มปุ๋ยเต็มก็ทราบตัวดีฮะก็ทราบดีแต่เราไม่สนใจว่าจะไปก็พูดเยอะๆว่าจะออกไปไหนก็รู้นะพูดเสร็จแล้วออกเลยเวลามาเห็นคนรู้ว่ามาพออันนี้พอใจถวายห้าอะไรห้าพันเอาเรื่องนี้นะพอใจชนานนท์ถวายแสงครับเฮ้ยอะไรข้าวาบัวหนึ่งแสนหนึ่งแสนบาทถ้วนเป็นภาษาอังกฤษเขาเขียนภาษาอังกฤษได้ว่าไงชนานว่าไงชื่อชนานชื่อเป็นภาษาอังกฤษชื่อก็ให้ลูกพ่อพี่ตาจะพาลูกมาจากมหาสารคามมาเถอะมาสารคามมาเถอะในนามวัดเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโนขอน้อมถวายเพื่อสักการะบูชาแด่พระแด่องค์หลวงตา 1ทองคำน้ำหนัก9บาท32สตางค์2เงินสด 158,000 ถ้วน3แท่ง1ฉบับ 1,000 บาทสี่ดอลลาร์400ดอลลาร์ครับผมสาธุต่อมานี่ก็
ขอโอกาสครับผมลูกหลานวัดเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโนขอกราบราตนาองค์หลวงตาพักผ่อนที่วัดตรงนี้ครับผมถ้าหากว่าวันนี้พักผ่อนวันนี้ได้ก็ขอรับขอราตนาวันนี้เรื่อยๆครับผมสะดวกไหมครับผมแต่ว่าเราจะไปเข้าใจขอนิมนต์พักผ่อนที่นี่ครับครับกินแล้วแต่เจ้าเจ้าที่หลวงตาจะเมตตาครับขอให้หลวงตาพักผ่อนที่นี่สักวันนึงครับสามวันสองวันสามวันสี่วันนะได้ครับขอให้เมตตาพักอยู่ที่นี่บ้างสักสองวันรับแล้วเวลาดีรับแล้วเข้าใจไหมรับแล้วรับแล้วพักอยู่ที่เวลานี้รับแล้วอยู่ที่นี่รับแล้วเวลาต่อไปไม่แน่แล้วแต่ดวงตาเมตตาหรือเปล่าใช่ครับแล้วครับคุณแป๊ดหลานมาถวายคนละบาทครับโอ้ครับตัวเองบาทเป็น3บาทครับครับอ๋อเยอะถวาย 5,000 บาทนะให้หลวงตาแผ่เมตตาให้หน่อยครับให้เขาแข็งแรงครับเยอะ 5,000 บาทเมตตาเอาเมตตาให้หมดทุกคนละทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เมตตาให้หมดเลยนะเอาส่งคืนทีเมตตาให้แล้วเมตตาให้แล้วส่งคืนเราไม่มีญาณเหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าและสาวกท่านผู้เชี่ยวชาญท่านเรียกญาณก่อนดูสัตวโลกแต่ควรตรวจที่เลยเราไม่มีระยะมีแต่ลำพึงเลยลำพึงแล้วก็มาเลยเข้าใจไหมเคยจัดแล้วใช่ไหมเคยจัดยังไงก็จัดอย่างนั้นเข้าใจครับจัดอยู่นะครับเหมือนทุกครั้งนะครับเหมือนแบบทุกครั้งนะครับได้แล้วทำแบบทุกครั้งนะครับสังคมยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรครับไม่เปลี่ยนนะครับต้องเป็นอย่างนั้นคนว่าก็ต้องกราบไหว้แล้วออกไหว้แล้วออกนะคนมีว่าไหว้แล้วออกเกิดป้าไม่ใช่เรื่อยป้าเรื่อยหวยหลวงตาเจ้าค่ะหลวงตาหลวงตาแข็งแรงแข็งแรงพอใจคุณแม่ด้วยนะคุณแม่ไม่เคยแข็งแรงพอใจเมตตาแม่ด้วยครับ1,000 บาทเออแล้วใช่ไหมอันนี้ลูกชายฝากมาลูกตาลูกตาให้ในหนังสือเขียนเลยครับลูกตาเจ้าค่ะไหว้เลยคณะเรือบุญบากน้ำจิตตั้งทะเลธรรมะโรนะโสการามกราบพร้อมถวายปัจจัยสงฆ์โลกพอใจทำถวายให้กับวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนอีก 10,000 บาทเจ้าค่ะแล้วก็ลูกศิษย์และวิทยุเสียงธรรมของหลวงตาขอเป็นกำลังใจให้คุณสุไรห้วยทานผู้ก่อตั้งคนสำคัญของวิทยุของหลวงตาด้วยเจ้าค่ะหลวงตาเจ้าค่ะจั๊กก็ก็มันแม่นนกท่าบินไปมากมันแม่นไกลฟ้าลัด
็นหยังมันเป็นตาช่างแต่กล้วยนวาไถทานกล้วยสวยล่องสวยล่องไถทานสงปักกระโยงขึ้นฟ้าเจ้าค่ะจับลีนะไอ้ภาษีดีของเราจับลีนะครับยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยก็มาบนสวยอ่ะฮะบนสวยฮะก็เอาว่าสวยฮะไม่ลุ่นล้านเลยนะความสวยงามของต้นไม่เกินดีนะไม่ลุ่นละความสวยงามเลยเพราะเจ้าของเป็นคนสวยคนงามมันก็ไม่ลุ่นล้านนะได้เห็นไหมล่ะได้สวยคนหนึ่งงามคนหนึ่งเป็นไงพอใจเอาว่าด้วยล่ะให้ด้วยล่ะด้วยล่ะว่าเรื่องนี30ครับขอความเมตตาจากหลวงตาด้วยครับวันนี้ที่เท่าไหร่ไปเช็คครับ 5,000 บาทอย่างไรเขาว่าเอาเขาว่าว่ายออกว่ายออกเอาเดินเขาว่าว่ายออกเดินเขาว่าอ
พอแต่ว่าเมื่อเช้านี้เราไม่มีญาติเลี้ยงญาติดูจัตโตโรเราก็มีแต่ความรู้ธรรมดากับเมตตาธรรมแล้วกันลำพึงเยอะก็มาเข้าใจไหมพระพุทธเจ้าท่านมีปัปปะปะเปวิโยกาลาเรียกญาติดูสัตว์โลกครอบแต่ละคือพุทธกิจท่าพระพุทธเจ้าทรงพุทธกิจท่าที่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวสาวกทั้งหลายก็ลดทั้งนั้นแต่ไม่เหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านมีพุทธกิจท่าได้แค่ชมเชยสร้างพระบาทสามโมสี่โมเกษรามการปวดบรรดาประชาชนทั้งหลายรับแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงมาแล้วก็พระโลเทพิคุโอมาราก็เลือกสองทุ่มก็ไปแล้วก็อบรมพระโยมพระไปว่าพระครับพุทธการจะมีอัตภาพปฏิบัติบ้างครับไอตัวนี้ปารถแค่พิโกโอวายังคือทรงอบรมสั่งสอนพระเลยอาการแก่แค่ปัญหาการก็เสียคืนก็ไอพวกต้อนรับพวกเทวดาแก่ยายก็รับเทวดาปุถุราปัสสัยที่สามแล้วนะแล้วสี่ด้วยนะพระบาปเบบีโลกายังให้ญาณุสัตตวโลกสี่แล้วนะห้าปัจจิตาอนุเทพิยปาจจะตอนเช้าออกสี่แล้วนะทีตัวแล้วจะโกรธสันได้ยังพระวิชาบาลเขาได้เห็นได้มีอายุสองว่าคือสุขใจไม่มีเสียคำว่าพระพุทธกิจท่าของพระเจ้าฉันต้องได้รับโดยชั่วกันทั้งนั้นเขาอยู่มันแก่แล้วจำไม่ได้คือมันเข้าสุขแต่ยังจำได้ยังไงปลอดจำได้นะยังจำไม่ค่อยได้ความเก่าเก่ามากปลอดจำได้ทั้งใบเลยทั้งกระแปะพร้อมกระแปะยังจำไม่ได้จำได้ยังไงยังอยู่ไม่จำไม่ได้แต่ภาษาออกว่าจำไม่จำจำพอจำได้ตัวพุทธศีลห้าท่าของพุทธเจ้ามีห้าประการก็เลยพูดคำแปลว่าเป็นพุทธเจ้าของเราเรียกว่าพุทธศีลห้าคืองานของพุทธเจ้าห้าประการที่เกี่ยวกับโลกนะอ
ปลาก็ห่อห่อห่อว่าห่อ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 กูเคยบ้าบ้าครับบ้ามากครับบ้าบ้ากูเคยบ้าบ้าคุณห่อห่อครับให้ดวงตาแข็งแรงครับมาบอกว่าให้ดวงตาแข็งแรงแข็งแรงครับเออเตรียมข้าแข็งแรงอยู่ไปเตรียมข้าแข็งแรงกายไว้ก่อนตัวก่อนก่อนให้หัวเจ้าก่อนข้าข้าก่อนก่อนก่อนฮะถวายหลวงตา 5,000 บาทครับเออหัวกับก้าวคุณก้าวใส่แหวนตะไคร้ก้าวก้าวก้าวหัวสะอาดมาอยู่ครับอุดรบุรีร้อนแล้วฮะร้อนใจฝ่าเขาบอกอุดรใจกว่าใครกว่าคนเกิดครับยกไปให้ดวงตาร้อนใจฝ่าใครกว่าร้อนใจฝ่าเดี๋ยวถามมีมาด้วยบอกคุณคุณวันเกิดครับก็พอใจพอใจครับเอาไว้พอ1 บาทครับก็เอาทอดThank you.
มาปลากีนไก่ไหมประมาณสักกี่กิโลปลากีนครับผมมาถึงประมาณสักกี่กิโลน่าจะใกล้กว่าอุดรได้เยอะใกล้กว่าละใกล้หรือไกลก็ความตั้งใจสำคัญมากนะความตั้งใจเอาให้ถึงได้แหละจุดจุดอยู่ตรงนี้นะดวงตาจำหนูได้เปล่าพอใจแล้วท่านนี่ก็พอใจพอนี่ก็จะไปเลยค้าคืนนี่ออกจากนี่ก็จะกลับพอพูดอย่างนี้ก็ระลึกถึงได้คนขี้โกหกโอ้อีตานี่แกโกหกแกจริงๆนะเนี่ยโกหกปั๊บโกหกปุ๊บได้เลยนะตกบ้านนะฮะที่ตกบ้านหรือเปล่าที่หลวงตาว่าเนี่ยเป็นผู้ชายนะผู้ชายเงี้ยโกหกเจ๋งเจ้าก็ออกบ้านมาเจอต้องไอ้พี่ชายคนหนึ่งก็แกเป็นคนโกหกเก่งที่ไอ้นั่นบ้าก็ไปไหนเข้าโกหกดีไปไหนว่าอะไรว่าพูดว่าผู้โกหกโกหกเมียมันตกจากเรือลงไปกองอยู่พื้นไม่ได้เลยเขาดูดูอยู่เลยใช่ไหมไม่ใช่กับชาไม่ใช่เมียกูว่าต้องไปพอให้หลังวิ่งพอให้หลังวิ่งไปใจว่าแม่ตกเรือนตกว่ากองอยู่เพื่อนอยู่ไหนวะไม่เห็นดีเลยนะโอ้ยเท่าทีโอ้โหไปมาแล้วไปคู่เท่านั้นตอนโกหกนี่มันเก่งทั้งนั้นเลยใช่ป่ะป้ากันแต่มันเก่งเขาคงจะได้รับคำรับลือเหมือนเบื้องเหนือป้ารับลือชาโกหกใช่ป่ะโกหกแก่ก็ผมคุณแม่บางอ่อนชนบุรีขอ น้อมถวายต้นไม้บูชาพระคุณแด่องค์หลวงตาหนึ่งขนุน33ต้นพระไฟ32ต้นลำไย31ต้นฝรั่ง30ต้นเงาะ28ต้นและน้ำผึ้ง10หลอดพวงมาลัย10พวงอาหารน้องหมา10ตัววิทยุ3เครื่องนาฬิกา3เรือนครับผมแล้วเอาชนะมาไปก็เป็นท่านทั้งหมดแล้วครับครับอะไรว่าอยู่โชว์มาแล้วดอลล่ามาแล้วครับ500ดอลครับอะไรกันดอลล่าครับดอลล่าดอลล่ามีดอลล่าห้าร้อยจ้าค่ะโอ้ห้าร้อยบูชาพระคุณหลวงตาจ้าค่ะเอาแบบขึ้นเขาครับบูชาพระคุณหลวงตาครับ500เหรียญครับขอให้หลวงตาแข็งแรงแข็งแรงแบบขึ้นแบบนี้ครับครับขอให้หลวงตาแข็งแรงแข็งแรงได้แบกแล้วเราได้แบกนี่เราแข็งแรงเลยแบกแล้วให้แบกแล้วแบกขึ้นแล้วแบกขึ้นแบกขึ้น
เลือกผีแล้วไงน้ำตาสดเจ้าค่ะฮะน้ำตาสดเอาไปเจ้าดีดีอ่ะก็เรียกคนกันเต็มนั่นแหละนะเราถึงว่าคนจะมากขนาดนี้บ้านเต็มเต็มเต็มปุ๊บปุ๊บเต็มไปหมดเลยไอ้ที่ไหนมักจะเหมือนกันไปแล้วก็ไปเฉพาะปั๊บไปที่ไหนกองเต็มอยู่แล้วรถหาที่จอดไม่ได้น้ำทับเพียมครับผมน้ำทับเพียมอะไรไปไงแกดูเออไปดีอยู่เสียใจที่ว่าท้องเนี่ยมันเล็กเกินไปจากนี้ไป4ชั่วโมงนะครับ4ครับถ้าออกจากนี้กับพอดีเลิกมืด4ชั่วโมงถึง6โมงดีแล้ววันนี้วันรับผิดแล้วทำร้ายกันให้จิตใจรวมบุญมาหากันแล้วตาโคตรต่างได้บุญมาทั้งนั้นวันนี้ตั้งแต่จะทราบข่าวว่าน้องตาจะมาแล้วกระแสบุญเข้าแล้วเลยเข้าตลอดมาจนกระทั่งวันนี้แล้วเราจะบรรจุต่อไปอีกจนกระทั่งถึงบ้านมีความดีใจวันนี้เอาแต่บุญแล้ววันนี้ไม่มีอะไรละคิดถึงบรรดาพี่น้องทั้งหลายก็ว่าไว้แล้วพระพุทธเจ้าท่านเรียกญาติแต่เราไม่มีญาติมีแต่ความลำพึงถึงบรรดาพี่น้องทั้งหลายแล้วว่าร้านธนูทองอุดรถวายมา1,020 บาทร้านธนูทองอุดรร้านอาหารมาป้าแปะท่านก็20บาทกระดูทองอุดรธานีนี่ของผมเองทำบุญให้แม่บ้าน 1,000 บาทใคร 1,000 บาทเออครับเอาไปเอาไปรวมกันเลยรวมกันซะคิดถึงแฟนคุณอภิชัยบุญให้ 1,000 บาทเขาคิดถึงแฟนเขามาทำบุญให้ตามเมตตาเขาหน่อยพอใจพอใจอาทิตย์27กันยายนเกิดสดทั้งหมดได้1,000,000บาทแบ่งครึ่งแล้วได้500ฮะ500,000บาทครับ500,000บาทอ่านก็ไม่ออกนะที่เกิดสดทั้งหมด1,100,000บาทครับแบ่งที่เป็น500,000 500,000 กับ500บาทเออ500,000 500บาทก็อ่านไม่ออกแล้วทองคำได้42บาทกับ43สตางค์แต่ต่อข้าวดอลลาร์แบ่งครึ่งแล้วได้600ดอลลาร์ครับ600ดอลลาร์ครับแบ่งครึ่งแล้วได้600ดอลลาร์แบ่งแล้วแบ่งแล้วดีแล้วแบ่งแล้วได้600แล้ว
ถูกต้องแต่ก่อนก็ต้องไปพันสองนะครับก็พันสองครับร้อยดอลลาร์เอาเดี๋ยวเอาไปก็ได้นี่ก็มาจากลพบุรีก็บอกว่าชื่อป๊อปจัง 1,000 บาทฮะลพบุรีมาจากลพบุรีเออมาครับฮะมาครับจำได้แล้วจำได้แล้วจำได้แล้วว่าดูกันฮะอะไรฮะเยียบเลยละการเยียบเลยคอยจะปลาเข้าเราไอ้เสียงไม่ออกด้วยเราไปวันนี้เป็นวันรวมบุญแล้วทุกคนรวมบุญก็ใส่ใจใส่ใจใส่ใจอันนี้แล้วพาไปเออท่อเข้าคอมีว่ามีได้อะไรเป็นเครื่องดูดตัวเราเป็นผู้จะไปเข้าใจไหมล่ะอาจจะเรียกว่าบุญดูดเราเป็นบุญไปเลยพูดได้ยี่เสียงไม่ออกนะพูดเสียงแบบไม่ออกไม่ดังเลยนะได้ยินเจ้าค่ะได้ยินเจ้าค่ะพอได้ยินครับพอพอได้ยินอยู่ครับพอพอได้ยินนะครับคือมันเสียงมันแหบตอนเช้าให้พรก่อนจะไม่ได้ยินนะตอนเช้ามันเป็นอะไรไม่รู้นะเป็นอะไรในอาทิตย์นี้เริ่มเป็นนะอาทิตย์นี้นะพูดไปให้ค่อยออกเสียงให้ค่อยมีเสียงนะให้ไปอะไรไม่รู้นะวันนี้นะบรรดาพี่น้องทั้งหลายท่านทราบว่าบุญสร้างกุศลด้วยการวันนี้นะแล้วตาก็เหมาะสมใจแล้วที่ผู้รักบุญกุศลกับผู้มีเมตตาจิตแล้วเข้ากันได้สนิทเรามีเมตตาว่าจริงๆนะเมตตาล้นนะเรื่องจิตแต่เป็นว่าเมตตาอย่างอื่นเขาไม่มีแต่เรื่องเมตตาจิตที่รับเต็มปากเต็มคอเลยนะเพราะเป็นอะไรกันจิตใจแผ่กระจายครอบเลยครอบตลอดเวลามันเป็นเองนะเป็นธรรมชาติที่เด็กก็เห็นแก่ตัวออกไปหมดแล้วมีแต่เห็นแก่โลกเองอันนี้เขาว่าแทนที่ก็เป็นข้อเห็นแก่โลกไปแล้วถ้ากิเลสเป็นข้อเห็นแก่ตัวอยากให้ตัวต้องไปเข้าเป็นหนึ่งซะก่อนเราใช้ใครอะไรว่าแบ่งให้แบ่งให้ส่วนตัวจริงๆก็ไปให้ตัวจิตตรีก็ใช่อันนี้ให้หมดเราเมตตาธรรมให้หมดเลยแล้วต่อไปนี้ก็จะให้ศีลพรที่นอกตลาดแล้วก็จะกลับอุดรวัดป่าวัดตาดพอดีมืดละนะมืดพอดีสี่ชั่วโมงไอพอละอิชิตังปฏิตังตุภังมุเรวิมิจโตสัพเพปุริโตสาวกปาจันโทปันโสยถาวิโชติพระโสยถาสัพพิติโยวัชอันตุสัพพโลกเวรัสตุมาเทภวตุวัตรายุสุขิทิภาคุโกภวะอภิวาทนสีนิสนิจังพุทธาปัจจายโนจัตตารโหธรรมาวัฏาติอายุวโนสุขังภาลังกับพัดกับพอดีมืดเดี๋ยวครับ
ตาครับไอ้ตาครับเข้าหัวรู้เรื่องใครกันเป็นตาให้ใครเจ๊งหน่อยหน่อยเอาหุ่นออกก่อนไม่สบายเอาไปแล้วใต้แล้วแหละใต้แล้วนะใต้ตัวนี้อ๋อไอ้เย้ยเย้ยRight.